สวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับใช่เมื่อเช้าไปทานข้าวมาที่เราไลฟ์ไปเมื่อเช้าใช่ Enchant Garden Restaurant นะฮะเราเข้ามาในดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะก็มาดูว่าช่วงนี้เขาตกแต่งเป็นธีมฮาโลวีนครับนะคะเราก็เลยเข้ามาอัปเดตกันนิดนึงว่าช่วงนี้นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยแดดค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าลมที่พัดมาเนี่ยก็เริ่มมีความเย็นนิดๆละนะฮะใช่ถ้าอยู่ตามต้นไม้เนี่ยแล้วลมพัดเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มเย็นขึ้นใช่แล้วแต่ว่านี่แดดแรงจริงๆนี่แดดแรงจริงยังไงก็ยังร้อนอยู่นะครับด้านหลังของเนื้อปลาไก่นี่นะครับจะเป็นธีมเล็กๆนะฮะเราจะเริ่มต้นบรรยากาศที่ที่แรงจากตรงนี้นะฮะมาอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีด้านหน้านะคะเป็น Main Street Station จากที่หยุดมาพักหนึ่งตอนนี้เปิดให้บริการแล้วค่ะคราวนี้เรามาดูเดคอเรชั่นตรงนี้ตรงด้านหน้าทางเข้านี้นะคะก็จะเป็นธีมแบบว่าร้อนๆหน่อยเนาะก็มีฟักทองแล้วก็เดี๋ยวช่วงตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟครับอันนี้ก็เป็นหุ่นไล่กาอันนี้ตอนบริการนะตอนกลางวันอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเนาะเราก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะโอเคเราเดินต่อจะเป็นด้านหน้าเลยเดี๋ยวจะเดินไล่ๆเข้าไปนะคะตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดถ่ายรูปกับมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะคะก็คือช่วงนี้เขาเปลี่ยนธีมเสื้อผ้าแล้วเป็นธีมฮาโลวีนนะคะก็คือถ้าใครมีโอกาสได้มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็อย่าลืมคิวจะยาวอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราจะเดินไปอันเดลอนเร่งถ่ายรูปกับอันเร่งเดินต่อหลบร้อนนิดนึงนี่เป็นบรรยากาศเมนสตรีทนะคะก็เดินต่อมาจะเจอนี่ลูกทองลูกยักษ์ลูกนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันตรงนี้คนถ่ายรูปเยอะเลยค่ะมันเริ่มเลยนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่อยู่ที่เมนสตรีทนะครับค่ะปีศาจฟักทองใช่กลางคืนก็จะออกเป็นแบบเรืองแสงเรืองแสงผีๆหน่อยนะคะโอเคมีคนถ่ายรูปกันเยอะแยะค่ะลุงเด้งไปถ่ายบ้างโอเคค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปทางเมนสตรีทนะคะด้านนี้ก็เป็นตรงข้ามปราสาทนะฮะค่ะโอเคนี่เราเห็นไหมไกลๆจะเป็นปราสาทเจ้าหญิงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไล่ๆไปก่อนนะคะเดินเรียบฝั่งนี้ไปโอเคฝั่งนี้นะคะจะเป็นร้านขายของสูวีเนียร์ต่างๆก็คือถ้าใครมาส่วนใหญ่จะไม่พลาดเนาะเสียตังค์ทุกคนซื้อของเยอะมากช่วงนี้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยในสวิตเนียร์ช็อปเนี่ยก็จะมีลดราคานะฮะจากที่เมื่อก่อนที่ไม่ลดราคาเลยตอนนี้ก็มีเริ่มมีลดราคากันบ้างแล้วนะฮะใช่อันนี้เป็นเดคอเรชั่นระหว่างทางนะคะสวยดูฝั่งนี้ฮะโอเค My Journey with Duffy มาดูด้านขวาบ้างอันนี้จะเป็นช็อปพิเศษเลยนะคะของ Duffy กับเพื่อนๆนะคะเราจะไม่แวะเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก็ระหว่างทางก็ประมาณนี้วันนี้ยังกลางวันอยู่คนยังไม่เยอะอันนี้โอเคค่ะอันนี้จะเป็นร้านขายขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อใครหิวก็แวะมาทานได้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีสัมภาระมาแล้วไม่อยากจะถือนะฮะที่นี่เรามีล็อกเกอร์ใช่ค่ะให้เราดูตอนนี้จะมีบริการเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะพาเข้าไปดูเลยเพราะว่าคนถามเยอะมากว่ามีล็อกเกอร์มีอะไรให้เก็บของไหมเดี๋ยวนะระหว่างด้านหน้านี่เดี๋ยวลุงเด้งพาดูร้านนี้ก่อน Main Street ค่ะตรงนี้จะเป็นร้าน Main Street Market นะครับจะเป็นร้านขายวอฟเฟิลจะเป็นขายพวกสแน็คมีป๊อปคอร์นไอติมเนาะแล้วก็น้ำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่จะมีวอฟเฟิลรูปมิกกี้นะฮะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามี Star Wars ค่ะแล้วก็เลยมีวอฟเฟิลรูปดาร์ธเวดาร์ด้วยราคาเท่าไหร่คะลุงเด้งคะ50เหรียญครับ50เหรียญจะเป็นราคาราคาเท่ากันมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีไอติมด้วย
ไอติมนี่ก็ราคาอยู่ที่30เหรียญสูงสุดที่35นะครับร้อนๆอย่างนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่คอลเลกชันใหม่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นป๊อปคอร์นเป็นกระป๋องป๊อปคอร์นนะคะจะมี2แบบก็คือตัวที่เป็นมิกกี้เมาส์แวมไพร์นี่จะอยู่ที่120เหรียญนะคะแล้วก็ตัวกระป๋องซูมซูมนี่จะอยู่ที่98เขาจะรวมป๊อปคอร์นแล้วด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อมิกกี้เมาส์สวยงามอันนี้เนี่ยคือเราเปิดหัวมาเปิดไม่ได้แต่ไม่ได้ข้างในก็จะใส่ป๊อปคอร์นนะครับเวลาทานก็เปิดหัวแล้วก็หยิบทานได้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นจริงๆมันมีเวอร์ชันของ Star Wars ด้วยนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเห็นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะดรอปลงไปนิดนึงฮาโลวีนฮาโลวีนมาแรงมากนะคะอันนี้จะเป็นขนมซูวิเนียนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรู้สึกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือกระติกน้ำค่ะติ๊กน้ำโอเคเดี๋ยวมาดูล็อกเกอร์กันนิดนึงดีกว่าด้านนี้ก็เป็นล็อกเกอร์นะฮะจะมีตู้รู้สึกจะมีตู้ไซส์เดียวด้วยค่ะสองไซส์นะคะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เอ้ยไม่ใช่สิไซส์เล็กกับไซส์กลางที่ใส่แบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆไม่มีใช่ค่ะราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะมีกดดูได้บ้างไซส์เขาเรียกไซส์จัมโบ้อยู่ที่90เหรียญต่อวันเขาก็บอกว่าใส่กระเป๋าเป้ได้3ใบแล้วก็แบบเลกูล่าจะเป็น70เหรียญนะฮะก็ใส่กระเป๋าได้1ใบเนี่ย70เหรียญก็ใช้ประมาณนี้นะฮะส่วนไซส์ใหญ่ก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ยในกระเป๋าใบนี้ใส่ล็อกเกอร์เล็กได้เพราะว่าหน้ามันจะเล็กแต่ว่าผมถ้าใส่ในแนวนี้มันค่อนข้างจะลึกโอเคค่ะก็น่าจะได้นะ1ใบใช่แล้วก็มีโค้ดมาตอนรับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อเนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่นั่งที่เราซื้ออาหารมาทานนะคะก็นั่งทานตรงนี้ได้ช่วงพฤศจิกาไม่มีเทศกาลอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็น่าจะปกติเพราะว่าเตรียมช่วงคริสต์มาสตอนธันวานะคะต้นธันวาใช่ค่ะแล้วก็ที่มีคนถามว่าฮาโลวีนอยู่ถึงเมื่อไหร่นี่อยู่ถึงสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนธันวาเอ้ยโทษค่ะสิ้นเดือนตุลาก็คือจบที่วันฮาโลวีนพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินต่อช่วงนี้เดินสบายหน่อยเพราะว่าคนน้อยถ้าตอนเย็นนี่แบบว่าตรงนี้เดินไม่ได้เลยคนเยอะมากนะคะตรงนี้จะเป็นร้านอะไรเอ่ยร้านจิวเวลรี่นะคะของแพนโดร่าใครที่ชอบสะสมลูกตุ้มของแพนโดร่านี่ลูกปัดลองมาดูมีแบบคอลเลกชันของดิสนีย์นี่เยอะเลยค่ะจะเป็นรูปสัญลักษณ์ของมิกกี้เมาส์สัญลักษณ์มินนี่พวกนี้นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยซูวิเนียร์ช็อปนะคะเอสเตทคาเฟ่14-20มีงานอะไรเป็นคริสต์มาสแล้วค่ะช่วงนั้นจะสวยมากเลยนะแล้วก็อากาศจะดีด้วยค่ะไก่ครับค่ะอันนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะเจอคอร์เนอร์คาเฟ่ค่ะเป็นร้านอาหารยอดนิยมร้านหนึ่งของที่นี่เลยเดี๋ยวดูป้ายนิดนึงพามาดูเมนูพิเศษมาดูเมนูช่วงนี้นะคะมีอะไรนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ลุงนิปป้าไก่ชอบมากก็คือมิกกี้วัฟเฟิลเพลทเตอร์นะครับจะเป็นมิกกี้วัฟเฟิล3ชิ้นแล้วก็ทานกับผลไม้สดนะครับแล้วก็อาหารจานเด็กอาหารเด็กก็จะมีให้นะครับชุดนึงก็109เหรียญจะเป็นข้าวกับไข่ออมเล็ตนะครับยังมีแฮมเบอร์เกอร์ก็100กว่าเหรียญนะครับประมาณนี้ลงเอ้ยไม่ใช่โรงแรม
ร้านอาหารนี่คิวเยอะนะคะช่วงพีคนี่แนะนำให้ไม่รู้คนรับจองเปล่ารับจองรับจองหรือไม่ก็ต้องมาทานช่วงเวลาอื่นนะคะที่ไม่ใช่แบบ6โมงเย็นเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจองหน้าร้านน่ะใช่โอเคนี่เราเดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเดคอเรชั่นของฮาโลวีนนะฮะจะเป็นอีกส่วนนึงกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์ตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วทีมปีนี้นะฮะเป็นทีมอะไรอย่างไก่กระทะทองแดงเหรอประมาณนั้นจริงๆไม่ได้เป็นหม้อยาพิษนะเนี่ยหม้อเคี่ยวยาพิษอันนี้เราเดินมาถึงจะถึงหน้าปราสาทแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีตกแต่งเป็นแบบดาร์กๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นกระจกจากเรื่องสโนว์ไวท์ใช่ป่ะสโนว์ไวท์ป่ะใช่ดวงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีอะไรเนี่ยใช่ค่ะกลางคืนตรงนี้เขาจะเปิดไฟแบบให้ดูแบบน่ากลัวหน่อยนะคะโอเคแล้วก็กระจกตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเมื่อคืนจะเป็นจอ LCD เปลี่ยนเป็นรูปปีศาจของในดิสนีย์แลนด์อ๋องั้นเดี๋ยวคืนนี้ดูอีกทีนึงเมื่อคืนไม่ได้ดูนะคะโอเคอันนี้ด้านนี้ก็ตกแต่งแบบว่าสปุกกี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ส่วนตรงกลางก็จะเป็นหม้อยักษ์เลยแล้วก็คือมีควันด้วยเนาะมีควันมีไฟประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้มันเป็นบรรยากาศกลางวันนะคะก็เดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆน่าจะครบแล้วในส่วนของเมนสตรีทนะคะเดี๋ยวเรานี่คือ Sleeping Beauty Castle ค่ะอันนี้กลางคืนจุดพลุนี่ห้ามพลาดเลยก่อนห้างก่อนสวนสนุกปิดเนาะครับแท็กซี่แคปเราเคยนั่งทีแล้วล่ะแต่ว่าเขาออกเป็นรอบเราไม่รู้ว่าเขาออกกี่โมงนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะนี่ลูกเด้งมองเห็นแล้วไกลๆนู่นเครื่องเล่นใหม่ไอออนแมนนะครับมีคนมีได้ข่าวมาแล้วแหละว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เปิดเร็วอยู่เหมือนกันเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะจะได้มีโอกาสได้มาเล่นกันนะคะประมาณสัก 3-4 เดือนใช่ค่ะเราไม่บอกวันที่แน่นอนนะอีก 3-4 เดือนก็คงจะได้เปิดตัวกันโอเคก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์ส่วนอื่นๆไปให้ชมอีกนะคะเดี๋ยวใครแล้วก็ทีมนี้หมดถึงธันวาเอ้ยมดผู้ผิดละ30เดือนหน้าตุลาคม31ตุลาคมปีเท่านั้นนะคะไม่แน่ใจว่า30หรือ31เอา30ไว้ก่อนแล้วกัน31เหรอใช่คราวนี้ก็พอหลังจากนั้นพฤศจิกาก็จะหมดแล้วมีอยากจะให้ดูอยากจะดูไลฟ์ส่วนไหนก็ส่งข้อความเข้ามาก็เดี๋ยวเพราะวันนี้เราอยู่ที่นี่กันทั้งวันนะฮะอยากจะจองส่วนไหนก็เดี๋ยวจะพาไปดูให้ได้ค่ะเดี๋ยวบ่ายๆเราจะไปเล่นสตาร์วอร์กันแล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงโอเคไปแล้วค่ะไปฟังเด็กเดี๋ยวนะโอเคมีใครกำลังจะบอกว่าอะไรอ๋อกำลังจะไปเลยรีบมาเลยค่ะรีบมาเลยค่ะสิ้นเดือนหมดเขตสิ้นเดือนตุลานะป้าไก่แท็กซี่แคปเรานั่งแท็กซี่แคปกลับกันไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่นั่งฟรีนะแต่ว่ามีเป็นรอบๆโอเคงั้นแค่นี้ก่อนละกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ